รถมันแรงรถมันแรงรถมันแรงใจผมซื้อแกงได้ง่ายโอ้ยจุ๊บเฮ้ยจับรถไม่ได้เลยบ้าเอ้ยเจ้าคือกวางจากเรนซิมูเลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อใช่ดิน้องมะลิเองโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Farmer Life Simulator นะครับผมโหเสียงดนตรีนี่ผมแบบนึกถึงตอนเล่น Land Simulator เลยเนาะแต่เรายังไม่ได้เล่นกันนะ Land Simulator ตอนนี้คืออย่างที่ผมเคยโพสต์บอกไปนะครับว่ารอเขาอัปเดตตัวใหม่มาก่อนนะครับไม่มีระดับให้เล่นด้วยเหรอวะ Easy Normal Hard นะครับผมเอาแค่ระดับ Normal ก็พอเนาะหรือว่าเอา easy ดีวะ easy มันยังง่ายไปวะเออแล้วมอนแหละ start game โอเคเข้ามาในเกมปุ๊บ welcome to farm life simulator ผมมีดนตรีด้วยนะอันนี้ดนตรีซาวเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับเป็นของตัวเกมเลยฮะเฮ้ยกดอะไรเซฟอะ F sleep อ่ะเอออ๋อมันยังนอนไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ใช่เวลานอนนะฮะข้างซ้ายบนนะครับเป็นเวลาแล้วก็เป็นวันนะครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยมีบอกเงินเราด้วยแล้วมันออกจากบ้านไงวะเนี่ยเฮ้ยนายจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะพวกโอ้ข้างในอ็อบเจกต์สวยดีนะครับผมเปิดประตูไงวะเนี่ยอ๋อเดินชนเหรอโอเคมีห้องน้ำด้วยครับเออบ้านมันก็ต้องมีห้องน้ำดิบ้านหรือเปล่าไม่มีเรียกบ้านได้ไงแต่มันดูอัดยังไม่รู้นะบ้านนะมันแบบกระทัดรัดไปหมดเลยอ่ะเดินชนใช่ป่ะประตูแหมอุ้ยข้างหน้ามีรถของเราด้วยนะครับคันหนึ่งคือเริ่มมาไม่บอกอะไรเลยนะฮะมีรถจอดให้เลยกดชิฟวิ่งโอเคครับแล้วก็มีหลอดเลือดด้วยเฮ้ยหลอดเลือดนี่มีไว้ทำไมวะหลอดน้ำอาหารก็ต้องมีด้วยครับโอ้เจ๋งว่ะแบบมีหิวด้วยเหรออ่าตอนนี้เหมือนเขากำลังสอนเรานะครับให้เก็บอะไรอ่ะลูกอะไรนะอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรแล้วนี่รู้แล้วนี่มาเกิดเตสเออกูลืมไม่ออกจานบาจริงกด F โอเคโอเคครับโอ้ไม่ยากเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแปลงที่เราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหม for sale นี่พื้นที่กูเองหรือว่าพื้นที่ใครวะเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่เราปะโอ้ for sale หมดเลยพื้นที่เรามีแค่ตรงนี้นะครับผมโหใจร้ายจังถัดมาเขาบอกให้ไปที่หลังรถกระบะนะครับเพื่อคลิกนั่นเองปุ๊บนี่อ๋อต้องคลิกทีนึงโอเคแล้วได้ต่อฮะให้ขับรถเหรออืมเดี๋ยวนะอ๋อกด F ครับผมเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะกด M to open the map โอเคโอ้นึกถึง Land Simulator นะแบบฟิลมันได้ว่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกมาร์เก็ตต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านเบอร์เกอร์ด้วยแล้วมีปั๊มน้ำมันข้างบนสุดเนี่ยเป็นไร่กัญชาแน่เลยครับ ผมชอบใจเขียวใจเขียวนะแล้วข้างล่างขวานะครับก็จะเป็นจุดซ่อมรถแสดงว่ารถเนี่ยมีน้ำมันหมดแล้วก็มีพังด้วยนั่นเองโอเคเขาให้ไปที่ไหนเซลเดอร์คลาสทูแอนตรงไหนวะร้านผลไม้เหรอเดี๋ยวลองไปดูครับผมขับรถคู่ใจสไตล์วัยรุ่นสร้างตัวครับผมแล้วแมปมินิแมปโอ้ยไอ้ข้างขวาเนี่ยมันบังมากเลยนะกูจะขอลงไปเลยได้ปะวะขับไปตามทางหรือว่าบินไปดีครับเพื่อนๆผมว่าขับตามทางดีกว่าเนาะเราจะได้รู้เส้นทางด้วยนะครับไปแล้วก็รถเนี่ยมีน้ำมันหมดมีพังด้วยนะเหินมากๆก็ไม่ได้วายโอ้ยตายมันน่าจะเป็นการฟาร์มนะครับนะการทำฟาร์มทำสวนทำไร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันจะมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหเจ๋งเลยเฮ้ยข้างหน้านี่ร้านอะไรอ่ะคาร์มาคานิกตรงนี้น่าจะซ่อมรถหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยไหนๆก็มาละแวะหน่อยละกันตรงนี้ทำอะไรเหรอพี่ผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมาในเมืองนี้อ๋อตรงนี้มันก็เป็นร้านซ่อมรถนะสิพี่เนี่ยซ่อมจนเขินหน้าแดงไปหมดแล้วทำไมพี่แกหน้าแดงอย่างวะซ่อมอะไรพี่หาจิ้งจกอะหานานแล้วนั่นนะเครื่องมือก็ไม่มีเป็นช่างจริงป่าวะเนี่ยกด F เขาบอกให้เหมือนให้เราไปขึ้นรถก่อนนะครับถ้าจะเอามาซ่อมนะ
แล้วตรงนี้อะไรร้านขายรถเหรอเฮ้ยมีรถยนต์เฟี้ยวๆด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอดูหน่อยดิแต่ไม่มีป้ายขายว่ะอันนี้เขาขายรถหรือเปล่าเนี่ยร้านมันดูเก่าๆแปลกๆนะหรือว่ารถลูกค้าก็ไม่แน่ใจอันนี้ป่ะไปที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมครับผมขึ้นรถไปเลยเอาเดี๋ยวกูกดผิดเอ้าแล้วทำไมมันไปอยู่ข้างคนขับวะเนี่ยไอ้ไรนี่อ๋อนี่ได้แล้วโอ้โหวายไปใหญ่เลยเฮ้ยข้างหน้านี่เหมือนมีฟาร์มของคนอื่นด้วยนะครับทุ่งข้าวโพดเหรอวะเหลืองจ้อยเลยดูดิโอ้เอ้ยมีกวางด้วยเดี๋ยวขอดูทางกวางก่อนเฮ้ยเจ้าคือกวางจากเรนซิมูเลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อใช่ดิน้องมะลิเองจริงเหรออุ้ยเขาใกล้ได้ด้วยครับเขาแบบไม่วิ่งหนีเลยกวางที่นี่คุ้นนะสงสัยสัตว์เนี่ยอยู่กันแบบว่าชิลๆกับมนุษย์อยู่แล้วนะใช่แล้วที่นี่เป็นที่ที่ดีมนุษย์ไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายกวางด้วยจริงเหรอแอบไปเข้าไล่เขาเดี๋ยวเขาก็ยิงให้หรอกไปลองนอกลู่นอกทางเยอะแล้วเราเส้นทางก็จะขับไปตามไหนวะเนี่ยโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังนะทางไหนกันแน่วะเนี่ยผมขึ้นทางนี้เลยแล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆคือเดี๋ยวผมขอดูก่อนเราอยู่ข้างล่างนี้โอเคเดี๋ยวไปดูร้านข้างหน้าครับผมว่าน่าจะเป็นร้านที่เราสามารถนำของเราที่เอามาจากฟาร์มจะไปขายได้ใช่ปะนี่น่าจะเป็นร้านนี้แหละผมว่านะโอ้ดนตรีบิ้วหูแบบดีมากเลยแบบนึกถึงแลนด์ซิมูเลเตอร์เลยผมตอนเนี้ยมีมะเขือเทศมาส่งครับวางนี้เลยนะครับโอเคแล้วคือโอ้ตอนนี้ผมกินมะเขือเทศเยอะไปครับพี่หน้าผมแดงไปหมดแล้วตอนเนี้ยผิวพรรณดีเลยนะพี่นะกินเยอะๆมะเขือเทศอ่ะใช่เหรอครับหน้าแดงนี้ก็ไม่เอานะกด F อ๋อกด F เพื่อขายนะครับผมแล้วก็กด F Order โอเคไม่มีของขายละได้มา46ดอลนะครับหลังจากนี้เขาก็ให้เราไปที่ฟาร์มใช่ไหมโอ้โหขับมาตั้งไกลให้มาทำแค่เนี้ยใจร้ายจังอยากจะดูตรงนี้สักหน่อยครับเดี๋ยวขอเดินชมก่อนเมื่อกี้มันเหมือนมีร้านเบอร์เกอร์อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าหลอดน้ำอาหารเนี่ยเราต้องกินอาหารด้วยกินน้ำด้วยนั่นเองเดี๋ยวขอดูนิดนึงเฮ้ยโหมี NPC เดินแบบว่อนเลยครับผมเชียดแค่เอาอ่ะโอ้ทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูร้านนี้ก่อนแล้วทำไมคนมันหัวแดงหน้าแดงกันหมดวะเกมนี้กูละงงจริงเลย รวมทั้งตัวผมก็ได้จะแดงปิดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูดิทรงผมนี่แบบว่าเยลหรือว่าก้อนขี้อะพี่หมดก้อนขี้มาเมื่อกี้เนี่ยหัวทิ่มขมำฮะเท่ดีนะแต่ละคนดูแปลกๆพิลึกกึ๋งไงไม่รู้ไอ้ไหนอะของกินมาซื้อไหนนี่ไม่มีพนักงานครับอ๋อนี่พนักงานโอ้ยตาไม่ดูหรือไงหน่วยตาเนี่ยกด F อ๋อถ้าเกิดเราหิวนะครับเราก็มากด F ตรงนี้กินได้เลยนะครับผมสำหรับของกินอ่ะเนาะโอ้พี่แกทำอะไรวะดูหนังโป๊วะเดี๋ยวพี่โน้ตบุ๊กมึงไม่เปิดแล้วมึงพิมพ์หาอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยมันนี่พลังจิตหรือเปล่าโน้ตบุ๊กแบบใหม่พลังจิตทั้งนั้นนะเขาใช้พลังสื่อเข้าไปข้างในเลยแปลกๆคนเมืองนี้เนาะผมไม่เข้าใจเลยแต่ละคนเขาเป็นอะไรกันเนาะแล้วนี่ก็เดินกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่พักไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะโอ้ร้านน้ำมันอยู่ตรงไหนอะข้างหน้านี้ป่ะผมขอดูก่อนเดี๋ยวแล้วผมจะกินน้ำไงวะเนี่ยถ้าเกิดเขาฟอร์เซลว่าเขาขายร้านเว้ย 25,000 ครับผมโอ้แสดงว่าธุรกิจอะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราต้องปลูกผักขายอย่างเดียวนะครับคือเราสามารถซื้อธุรกิจได้ด้วยนะครับถ้าที่ผมเดาอะนะเจ๋งว่ะแล้วน้ำมันกินตรงไหนล่ะพี่เนี่ยหิวน้ำนี่ตายด้วยป่ะเนี่ยอ๋อร้านน้ำก็อยู่ตรงนี้นี่ถูกแล้วเอาชิบหายละคือ
คือกูถ้ากูหิวน้ำแล้วกูต้องมาซื้อร้านน้ำก่อนนะกูถึงจะได้กินน้ำเนี่ยใช่อย่างนั้นนะปะไอ้ไรวะเออนะวันไรละโอ้โหชิลนะแต่ละคนแบบนอนสบายสบายปะเรามันแค่คนจนๆครับทำสวนทำไร่ต่อดีกว่าและอย่างนะครับเมล็ดพันธุ์มันต้องซื้อกลับไปด้วยหรือเปล่านะครับตรงร้านเนี้ยผมไม่เห็นมีเมล็ดพันธุ์นะมีแต่แก่พวกของนะครับที่วางขายนั่นเองรู้ว่าเมล็ดพันธุ์จะอยู่ข้างหน้านู้นลองดูก่อนตรงข้างหน้าตรงนี้หรือว่าที่เป็นกระถางต้นไม้ข้างบนว่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปดูแต่ร้านรับผลไม้เนี่ยมันมีเยอะมากเลยเพื่อนๆคือแบบมีไอคอนเพียบเลยเดี๋ยวขอดูร้านนี้อ๋ออันนี้ for sale เหมือนกันครับเฮ้ยเดี๋ยวขอดูดิแสดงว่าธุรกิจแถวเนี้ยเราสามารถหาเงินมาซื้อได้เว้ยอันนี้ 10,000 นะครับราคา 10,000 เราสามารถซื้อธุรกิจร้านขายผลไม้ได้โอ้จริงป่าววะแต่เงินดูท่าทางน่าจะหายากอยู่ระดับนึงนะแต่ผมปรับเป็นโนมอลก็คงจะแบบไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดระดับฮาร์ดเนี่ยโอ้น่าจะสยิวกิ้วอยู่เลยเฮ้ยตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันช่วงแรกเนี่ยผมขอศึกษาเกมนิดนึงนะครับผมทำความเข้าใจก่อนกราฟิกก็ถือว่าไม่เลวนะครับแต่คนมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้2ดอนหรอแล้วเติมน้ำมันไงอันนี้คือเติมแล้วใช่ป่ะน่าจะใช่มั้งโอเคอ๋ออันนี้ไม่เปิดให้บริการนะครับแป๊บแป๊บแป๊บไปดูก่อนไอตรงที่เป็นรูปกระถางต้นไม้นะผมว่าน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นร้านเมล็ดพันธุ์เนี่ยทำไมมันไกลจังวะเอ้ยเดี๋ยว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 มันเห็นสัตว์อะไรบางอย่างกวางอีกแล้ว เราไม่มีปืนนะครับไม่สามารถล่าได้โอ้ไปไปดูเมล็ดพันธุ์โอ้ตรงนี้ก็มีกวางครับโอ้ธรรมชาติสมบูรณ์มากเลยอะเอาไปปิดทางเลยเลี้ยวซ้ายดิบะคำทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ้าขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของเรานะไปเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเลยพยายามจะไม่ชนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะซ่อมรถช่วงแรกเลยนะครับเนี่ยเราชนกวางนี่บึ้มเขาบอกว่า by tomato plan from the อะไรวะ nursery อ่ะหวังว่าเราคงไม่เข้าใจผิดนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันคือร้านขายพวกเมล็ดพันธุ์วายนี่ถึงแล้วนูสุรีนี่ไงโอ้มาถูกที่ครับเพื่อนๆโอ้เดาแบบมั่วๆซั่วๆนะครับมาถึงที่ได้เลยเว้ยอันนี้ for sale โอ้มีขายแท้งน้ำด้วยอันนี้คือต้นไม้อ๋อเมล็ดพันธุ์ขายอย่างนี้เลยเหรอคือแบบมีแบบอย่างให้เราซื้อเลยนะครับเออเขาบอกให้เอาโทเมโต้ bro นี่ไง30ดอลโอ้พี่คนนี้มีหมาด้วยคงไม่งับขาบนนะพี่นะก็ปกติมันก็ไม่งับนะแต่ลูกค้าขาขาดหลายคนแล้วมันไม่งับไงแต่มันกินโอ้โหโอเคครับคุณนี่เสียวเลยอ๋อมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดรถก่อนแล้วกันมันจะได้ง่ายต่อการขนขึ้นอ่ะเนาะซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยพี่จะไปปลูกชนหมาเลยจอดไว้โอเคทีนี้ก็คลิกวางไว้หลังรถปุ๊บซื้อไปเยอะๆหน่อยครับเพราะต้องการจะทำเงินนั่นเองคือกดซื้อทีเยอะๆไม่ได้อ่ะอุ้ยเขียนวิ่งหลายรอบอ่ะไอมันอยากเย็นแสนเขียนจังเลยอ่ะการขนผลไม้เนี่ยแต่ว่าน้ำเนี่ยมันหามาจากไหนวะงงเงี้ยเนี่ยมันบอกให้ for saleคือต้องซื้อร้านน้ำก่อนเพื่อจะกินน้ำได้ใช่ปะอดน้ำตายหาก่อนพอดีนะบ้าบอจริงเลยอ้าวชิบหายละไอ้ที่เขาแนะนำนะครับเขาให้ซื้อนี่ด้วยยาฆ่าแมลงใช่ปะเวเนอะตายแล้วกูซื้อซะเยอะเลยนะพืชพันธุ์เนี่ยโอ้ตายตายอันนี้กล่องนี้เอาไปทำอะไรวะมันก็คือยาใช่ปะหรือว่าปุ๋ยโอ้แย่จังจะใส่พอไหมเนี่ย
มันก็ไปปลูกเท่าที่ปลูกได้ก่อนนะเพื่อนเนาะโอ้เทินได้ด้วยครับสำหรับของนะโอเคไปก่อนนะเจ้าหมาเดี๋ยวมาแวะใหม่ตอนนี้เวลา6โมงนะครับผมเป็น6โมงช่วงเย็นแล้วแหละนะต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวจะมืดเอาผมไม่รู้นะว่ามันถ้ามันมืดจะเป็นยังไงเอ้ยเปิดไฟหน้ารถได้นี่หว่านี่โอ้สว่างมากเลยตอนกลางคืนอาจจะแบบส่องแสงได้ดีก็ได้นะครับส่องแสงเหรอส่องถนนดิโอเคตอนนี้เราบรรทุกพืชพันธุ์นะครับโทเมโทนะครับผมหรือว่ามะเขือเทศนั่นเองว้ายรถก็แรงใช้ได้อยู่นะครับผมเหมาะสำหรับเกษตรกรเลยฮะรถคันนี้ขับตามทางนี้ถึงฟาร์มแน่นอนครับดีนะที่ว่าไอ้ตรงร้านขายเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมถ้าอยู่ไกลนี่แย่เลยโอเคมาถึงบ้านแล้วฮึนเอี๊ยเรียบร้อยขนพืชพันธุ์ลงเลยครับผมปลูกไงวะเนี่ยเดี๋ยวปลูกลือเหลาเหรอเนี่ยมันใช่เหรอกด F กด F ครับพี่แล้วต้องแยกก่อนนะครับแยกส่วนก่อนแล้วทีเนี้ยเอามาใส่เว้ยนี่ต้องอย่างนี้ปริสนี่เอ้ยโอ้เพลินๆเลยนะครับผมบอกเลยเกมนี้เพลินๆชิวๆเลยโอเคโอ้ผมซื้อมาซะเยอะเลยอ่ะแบบเต็มกับหลังรถเลยดูดิปุ๊บแล้วก็แยกก่อนปริสนี่โอเคยัดเข้าไปเอ้ายังไงวะได้แล้วเอาจริงๆนะคือผมว่าถ้าเขาทำแบบว่ารดน้ำปุ๊บแล้วแบบมันขึ้นสีแบบสีดินเปลี่ยนไปด้วยมันจะโอเคมากเลยนะสำหรับการปลูกพืชอย่างเงี้ยแต่แบบเนี้ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าต้นไหนรดบ้างไม่รดบ้างนะโอเค2ทุ่มแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่มืดเลยเหรอ2ทุ่มเนี่ย มันถึงเวลานอนแล้วสินะคือเอาจริงๆอ่ะนะมันควรจะมีในบ้านนะเว้ยแต่เนี้ยในบ้านน่ะมันไม่สามารถกินน้ำได้ครับไม่รู้เขาจะสอนหรือแนะนำหรือเปล่านะถ้าไม่สอนนี่แย่เลยอ่ะผมว่าน่าจะตายตั้งแต่เริ่มอ่ะตั้งแต่พาร์ทแรกคือแบบตายห่าเลยแต่ภายในบ้านก็สวยเนาะแต่มันดูคับแคบยังไงไม่รู้โอเคได้เวลานอนครับผม Sleep to save สวัสดีกับเช้าวันที่2ด้วยนะครับผมอุ๊ยตรงนี้มีกระถางต้นไม้จิ๋วด้วยน่ารักจังแล้ววันนี้มันหลอดน้ำผมเริ่มอู้เดี๋ยว ถามจริงนี่คือมะเขือเทศหรือต้นเขี้ยอะไรวะเนี่ยมันมาโตไวยังวะโอ้โหสุดยอดต้องอย่างนี้สิครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่แบบนี้นะอ้าวบันไดละผมว่าเราต้องมีตะกร้าด้วยว่ะซึ่งตอนนี้ตะกร้าผมมันไม่มีในสต็อกอะคือน้ำมันไม่ต้องลดเพิ่มใช่ป่ะ โอเคต้องเข้าเมืองอีกรอบแหละผมว่านะเพราะว่าตะกร้าใส่ผลไม้ของเราเนี่ยมันไม่มีเว้ยแล้วมันไม่ได้บอกให้ผมซื้อมาด้วยแล้วซื้อที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยด้วยโอ้เอาเข้าไปเฮ้ยหรือว่าร้านที่ว่าผมซื้อเมล็ดพันธุ์มาหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูก่อนรถมันแรงรถมันแรงรถมันแรงใจผมซื้อแกงได้ง่ายโอ้ยเฮ้ยจับรถไม่ได้เลยบ้าเอ้ยโอ้โหสภาพเนี่ยเมื่อกี้นะควงเป็นลูกคางเลยมึงกูหลุดมาทางไหนแล้วเนี่ยอ๋อเอาจริงๆแล้วคือผมไปทางลัดนะเพื่อนๆนะคือผมรู้ไงว่าทางลัดมันอยู่แถวนี้แหละเห็นนะโอ้ตรงนี้ขับไปไม่ได้ครับมันติดน่าจะสุดขอบแมปตรงนี้แหละนะเขาน่าจะทำแบบบาเรียล็อกไว้นะครับบาเรียที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยไปตั้งแคมป์ได้ป่าวเนี่ยต้นไม้น่าตั้งแคมป์มากเลยอ่ะเห็นแบบเนี้ยป่าไม้ทึบๆเนี่ยนี่ผมเห็นแล้วตะกร้าน่าจะอันนี้แหละโอ้อันละ3ดอนนะครับ3ดอนเนี้ยซื้อไปเยอะๆเลยก็ได้นี่หว่าถือว่าราคาไม่โหดร้ายมากเนาะ3ดอนแล้วตะกร้าแม่งแบบว่าสีเดียวกับรถเลยนะ
อ่ะประมาณนี้ก่อนเหลือ91ดอลนะใช้เงินเป็นมากๆเลยผมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเงินใช้เอานะแบบนี้สามารถลัดเข้าทางนี้ได้เลยนะครับทางถนนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันค่อนข้างจะอ้อมอะนะครับเราต้องแบบไปทางลัดเว้ยและทางลัดเนี่ยมันก็อยู่ในความเสี่ยงด้วยนะถ้าผมรับได้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะวายโอ้รถแรงนะเนี่ยขับรถขึ้นเขาได้เพื่อนๆดูดิเชี่ยเห็นเก่าๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะผมบอกให้เลยโอ้โหขับชิวจัดอะขึ้นหน้าพงหน้าผานี่แบบผาดโผนแบบชิวๆเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวรถพังครับเพราะว่าจากที่ลองชนต้นไม้มาเนี่ยผมก็เห็นแบบมันก็รถแค่แบบติ้วเดียวเองเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมากวาย ยกล้อเหินไปเลยนะไม่ต้องสนใจใครมาแล้ววันนี้ฉันจะเก็บผลผลิตสักหน่อยโอ้เดียวอ๋อมันได้3แถวนะครับเออ1ตะกร้าไป1ใส่ได้3แถวนั่นเองเดี๋ยวโยนแถวนี้ก่อนถ้ามันอยู่ใกล้มือใกล้ตีเนี่ยมันจะได้ใช้ง่ายนะครับทำไมเราได้ไอ้นี่มาด้วยวะเหมือนผลไม้2อย่างเนี่ยมันเป็นมะเขือเทศกับแอปเปิ้ลป่ะวะก็กูซื้อเมล็ดเดียวกันมาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันมี2แบบเออก็ดีเว้ยซื้ออย่างหนึ่งแต่ได้2อย่างโอ้คุ้มค่านะได้ไป3ถาดนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะมาปลูกไว้ก่อนเราจะได้แบบว่ามีผลผลิตได้ใช้แบบทันทีนั่นเองอันนี้ก็กดแยกนี่ยัดเข้าไปเนี่ยเริ่มเสียแล้วเออแล้วก็ไปแต่เงินเนี่ยดูท่าทางก็จะหายากอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะไม่น่าจะหาง่ายขนาดนั้นเออแล้วก็ใส่นี่ไปด้วยครับอย่าเร่งครับอย่าเร่งให้มันโตเร็วโอ้หมดแล้วเหรอนี่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้พอดีแหละ3ต้นปุ๊บปุ๊บหมดพอดี1ขวดใช้ได้ประมาณ3ต้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่อ๋อเรายังมีอยู่อีก6ขวดแล้วก็อันนี้อีกขวดนึง7ขวดเดี๋ยวผมรดน้ำแป๊บนึงนี่ถึงคือเราสังเกตได้นะครับว่าต้นไหนรดแล้วหรือว่ายังไม่รดนะครับมันจะมีบอกอยู่ที่สถานะต้นนั้นเนาะมันจะเป็นปุ่มเขียวๆแดงๆนั่นแหละอันนั้นคือสถานะที่แบบว่าอันเนี้ยวอเตอร์เป็นสีแดงเห็นปะแสดงว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยลดแล้วเออโอเคมีจุดสังเกตละเริ่มเข้าใจเกมอีกนิดนึงอะนะแต่ตอนเนี้ยที่ไม่เข้าใจเลยคือกูจะกินน้ำได้ที่ไหนไออาหารน่ะรู้ละแต่น้ำล่ะพี่เฮ้ยร้านน้ำทำไมมันต้องให้ซื้อธุรกิจก่อนบ้านหรือเปล่าคนตายหาหมดเมืองพอดีทั้งนั้นอะซึ่งเราจะไปทางลัดนะครับเพื่อนๆบินไปเลยโอ้รถผมเนี่ยผมบอกเลยว่ารุ่นคุณปู่เนี่ยใช้มาแบบว่าสมัยก่อนที่เขาติดปีกนะครับรถคันนี้สมัยผมเนี่ยต้องเอาปีกออกโอ้โหแรงจัดเลยนะ3วิมาถึงพื้นที่เลยฮะเดี๋ยวอันนี้ขับได้แล้วซอยนี้เราขับแบบคนธรรมดาไม่ได้ครับมันไม่เฟี้ยวเราต้องเยี่ยวเป็นฟองเท่านั้นถึงจะเฟี้ยวร้านขายน้ำอยู่ไหนวะยิ่งเล่นยิ่งงงอ่ะช่างมันเอาของมาขายก่อนของมาขายครับพี่วันนี้เป็นแอปเปิลนะครับผมพี่ไม่ต้องไปกินเยอะล่ะเดี๋ยวหน้าพี่จะแดงอีกมะเขือเทศพี่ล่อไปหมดแผงแล้วล่ะมั่งนั่นน่ะ พี่แกนี่แบบว่าทรงบึกบึนทุกคนเลยนะที่อยู่ในเมืองแห่งนี้นะสงสัยกินดีอยู่ดีวันนี้พี่หนวดสีเหลืองด้วยหน้าสีแดงเห็นปะพอดีพี่ไปกินทุเรียนมาทุเรียนติดหนวดแต่หน้าพี่เนี่ยพี่กินมะเขือเทศเยอะเราก็กินเยอะๆสิจะได้หล่อเหมือนพี่หล่อแบบนี้อ่ะพี่มันหล่อแปลกๆนะทำไมหน้าแดงหมดทั้งตัวเลยวะทุกคนเลยวะ170ดอลครับผมขายได้ไปแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่แล้วแหละคือผมเนี่ยเริ่มหิวน้ำหนักแล้วครับแต่ว่าผมไม่สามารถกินน้ำได้เออใช่ธุรกิจแถวเนี้ยมีคนเซ็งเยอะมากเลยคนในเมืองเนี่ยเริ่มจะทยอยออกไปหมดแล้วโอ้ใช้ iPhone ด้วยเหรอพี่เฮ้ยน้องเสียมารยาทนะพี่กำลังคุยกับคนรวยก็อย่างเงี้ยนะคุยกับใครไม่ได้เลยแล้วพี่คนนี้เขาไม่พักเลยเหรอทำงานทั้งวันทั้งคืน เอ้ยพี่กินข้าวหน่อยแล้วน้ำอ่ะพี่ผมอยากกินน้ำ
โอ้มีเสียงกินด้วยจับ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 เมื่อกี้เอ้ยน้ำอ่ะโอ้ยพนักงานน้ำไม่มีเหรอเนี่ยตรงนี้มันเป็นเชลขายน้ำนะครับมีน้ำด้วยตรงนี้แต่ว่าผมกินได้แค่อาหารกินน้ำไงวะเนี่ยพี่แล้วมันกินน้ำไงอ่ะพี่ผมอยากกินนะผมอยู่น้ำแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะแต่มันมีแก้วด้วยแต่ทำไมมาซื้อน้ำไม่ได้พี่ก็ไม่รู้พี่รู้ร้านน้ำปะพี่เฮ้ยอย่ามายุ่งนะเอ้าเอ้ยเพื่อนๆผมว่าผมซวยแล้วแหละคือร้านน้ำมันฟอร์เซลแล้วกูหิวน้ำกูจะกินที่ไหนอ่ะกูต้องซื้อธุรกิจอย่างเดียวเลยเหรอ 25,000 บ้านมึงสิกูจะเข้าไปกินน้ำเนี่ยต้องซื้อธุรกิจให้มึงเลยเหรอแล้ว 25,000 จะหามาจากไหนกูจะขายโหแต่ละอย่างได้มา100กว่าดอลอะไรเงี้ยตายห่าพอดีไปกลับบ้านดีกว่าคือร้านน้ำมันไม่มีไว้ผมวิ่งดูทั้งเมืองแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเราไม่กินน้ำเนี่ยเลือดลดใช่เปล่าเดี๋ยวขอไปดูฟาร์มนู้นนิดนึงมันมีอะไรด้วยเปล่าวะคือมันจะให้เราทำฟาร์มทั้งชีวิตหรือไงวะ แบบทำอย่างเดียวเลยนะอ๋อนี่เป็นฟาร์มล้างนะครับไม่มีคนอยู่ด้วยแต่เป็นรถแท็กเตอร์จอดอยู่โอ้ยโอ้โหสุดยอดตื่นเต้นทุกครั้งที่ฉันได้ขับรถอะนะไม่ว่าเกมอะไรก็แล้วแต่น้ำจะกินไงวะเนี่ยฮัลโหลไม่มีน้ำกินโว้ยเฮ้ยหรือว่าเรากินน้ำในแทงได้เอาไม่ได้นี่นะวอเตอร์แทงเขียนว่าวอเตอร์แทงแต่กูกินน้ำจากมึงไม่ได้เลยเอารถเข้าไปในปากได้ไหมอะกูหิวน้ำจะตายอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องรอมันโตก่อนนะเพื่อนๆคือน่าจะพรุ่งนี้แหละกว่ามันจะโตอ่ะเนาะตอนนี้ผมให้ปุ๋ยให้น้ำครบครันแล้วโอเคนะครับสำหรับเกม Farmer Life Simulator นะครับพาร์ท1ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะจะได้แบบทำต่อถ้าเกิดสนใจกันนะแต่ตัวเกมมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะหรือว่าผมคิดไปเองวะ